ามเกี่ยวกับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มแบบมีหนี้ผู้รับบำนาญบ่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพไปนานแล้วแต่ไม่ได้เงินสักทีคำถามจากผู้รับบำนาญค่ะเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มกรณีที่ผู้รับบำนาญนำบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันและกู้เงินจากธนาคารแล้วและถ้ามีอายุครบ65ปีหรือ70ปีจะมีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มได้ไหมบางรายถามว่ายื่นเรื่องไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินหรือได้รับเงินช้ามากพอไปติดต่อส่วนราชการก็ให้ไปถามกรมบัญชีกลางพอไปกรมบัญชีกลางก็ให้ไปถามธนาคารเป็นเพราะอะไรเรามาเคลียร์เรื่องนี้กันค่ะกรณีผู้รับบำนาญได้มีการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับทางธนาคารไปแล้วและเมื่ออายุครบ65หรือ70ปีผู้รับบำนาญมีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ค่ะแต่จะได้รับเงินเต็มจำนวนหรือต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปชำระหนี้หรือต้องชำระหนี้เต็มจำนวนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับอัตราบำนาญรายเดือนและจำนวนเงินกู้รวมถึงจำนวนเงินที่ผ่อนชำระรายเดือนกับทางธนาคารไปแล้วด้วยค่ะซึ่งแต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างผู้รับบำนาญได้รับบำนาญรายเดือนเดือนละ 30,000 บาทบำเหน็จตกทอด30เท่าของบำนาญรายเดือนเท่ากับ 900,000 บาทบำเหน็จดำรงชีพ15เท่าของบำนาญรายเดือนเท่ากับ 450,000 บาทตอนเกษียณอายุ60ปีได้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้วจำนวน 200,000 บาทต่อมาพออายุ62ปีได้นำบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันการกู้เงินกับธนาคารโดยขอกู้ในวงเงินให้จำนวน 500,000 บาทโดยเลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยให้กับธนาคารซึ่งไม่จ่ายเงินต้นดังนั้นพอตอนอายุครบ65ปีสามารถไปขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้อีกจำนวน 200,000 บาทค่ะโดยจะได้รับเป็นเงินสดทั้งหมดจำนวน 200,000 บาทนั่นก็เพราะเมื่อนำบำเหน็จดำรงชีพที่รับไปแล้วจำนวน 200,000 บาทกับจำนวนเงินที่ผู้รับบำนาญเอาไปค้ำประกันแล้วอีกจำนวน 500,000 บาทไปหักออกจากบำเหน็จตกทอดจำนวน 900,000 บาทก็จะเหลือบำเหน็จดำรงชีพที่ขอรับได้อีกตอนอายุครบ65ปีจำนวน 200,000 บาทค่ะโดยขั้นตอนของการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มแบบมีหนี้นะคะจะใช้เวลานานกว่าการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มแบบไม่มีหนี้ค่ะเนื่องจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดต้องยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดฉบับเดิมก่อนและอนุมัติฉบับใหม่เพื่อให้ผู้รับบำนาญนำไปยื่นที่ธนาคารเดิมที่เคยกู้เงินย้ำว่าต้องเป็นธนาคารเดิมที่เคยกู้เงินนะคะหลังจากนั้นธนาคารจะส่งจำนวนหนี้ที่ค้างชำระเพื่อให้กรมบัญชีกลางคำนวณว่าผู้รับบำนาญจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทั้งจำนวนหรือได้รับบางส่วนหรือชำระหนี้ทั้งจำนวนหรือชำระหนี้บางส่วนซึ่งขั้นตอนนี้ล่ะค่ะที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะโดยแต่ละธนาคารใช้เวลาไม่เท่ากันเมื่อกรมบัญชีกลางและทางธนาคารนะคะเคลียร์หนี้ของผู้รับบำนาญเรียบร้อยแล้วเลขที่บัญชีจะไปปรากฏในระบบดิจิตอลเพนชั่นหลังจากนั้นส่วนราชการจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลพร้อมเอกสารให้กับทางกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังเขตตรวจสอบและอนุมัติต่อไปค่ะทั้งนี้เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วส่วนราชการผู้เบิกจะต้องไปดำเนินการขอเบิกเงินในระบบดิจิตอลเพนชั่นตามปฏิทินการขอเบิกเงินประจำเดือนซึ่งหากผู้รับบำนาญได้รับเงินเต็มจำนวนหรือได้รับบางส่วนเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้รับบำนาญแต่ถ้าต้องชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเงินก็จะถูกโอนไปที่ธนาคารเพื่อชำระหนี้และหากมีส่วนที่ผู้รับบำนาญจะได้รับเงินดังกล่าวจะถูกโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับบำนาญค่ะทั้งนี้นะคะผู้รับบำนาญสามารถขอดูประมาณการขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ที่ส่วนราชการสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานคลังเขตหรือกรมบัญชีกลางเพื่อที่จะได้ทราบจำนวนเงินที่จะได้รับก่อนทำเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มได้ค่ะถ้าเคลียร์ชัดแล้วก็แชร์ได้เลยค่ะ